ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะคะรถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านนะคะเป็นทางม้าลายที่เขาทาเป็นสีรุ้งๆนะคะบริเวณแยกชาเตอร์ภูเก็ตแลนด์มาร์กยอดฮิตของเมืองภูเก็ตเขานะคะที่ทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตเขาทําขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการต้อนรับ ไขมันค่ะแล้วก็สร้างสีสันในการจัดงาน Discover p h u k ู t p r ต d e 2024ที่มีขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจนกลายเป็นจุดที่ต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยมันสำเร็จในเรื่องของการสร้างความดึงดูดใจของนักท่องเทีย่ยวเพราะว่านักท่องเทีย่ยวไปถ่ายรูปไปเช็คอินกันเยอะเลยนะครับทางม้าลายสีรุงนี้นะคะ แต่ว่าในทางกลับกันค่ะโลกโซเชียลมีการแชร์อีกหนึ่งมุมนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามีรถจักรยานยนต์นะนะคะขับผ่านตรงทางม้าลายแห่งนี้แล้วก็ล้มเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยฝนตกเยอะเลยทีเดียวในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแล้วก็เลยเกิดเป็นกระแสฮือฮากระแสดราม่าในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยทางม้าลายสีลุงเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดียังไงนะคะ แล้วก็มีการอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาดูแลด้วยจนล่าสุดนะคะเมื่อช่วงประมาณดึกๆของคืนวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบา,นนาลนครภูกเก็ตค่ะเข้าไปดำเนินการลบทางม้าลายสีรุ้งดังกล่าวนั้นออกไปแล้วนะคะคือทางม้าลายเนี่ยตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุเยอะๆช่วงแรกๆเนี่ยนะคะทางหน่วยงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอาสติกเกอร์มาติดเพื่อลดปัญหาความลื่นของสีที่ทา แต่ว่าทําไปทำมามันไม่ได้ผลค่ะประชาชนต้องการให้ทําอะไรมากกว่านั้นจนสุดท้ายนําไปสู่การดําเนินการเอาออกนะคะ ก็คือเป็นการคืนทางม้าลายสีขาวแดงเหมือนเดิมนะคะโดยเริ่มจากฝั่งถนนพังงาตรงสี่แยกหนึ่งจุดเป็นการเอารถแบ็คโฮน,นะคะแบ็คโฮทั้งขันเนี่ยนะคะมาขูดเอาผิวจราจรออกแล้วก็เอาอยางมาตอยเนี่ยราดเอาไว้นะคะก่อนที่จะดําเนินการทาสีทับปรับพื้นผิวด้านบนนะคะซึ่งคาดว่าก็น่าจะดําเนินการเนี่ยประมาณ4ี่วันก็จะแล้วเสร็จนะคะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่1ก็คาดว่าประมาณอีกสักวันอาทิตย์น่าจะเสร็จแล้วก็เริ่มใช้แบบปกติได้ในคืนวันเอ่อ ในเช้าวันจันทร์นะคะขณะที่ทางด้านของนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะนายสารธอังคณาพิราชนะคะก็ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า Facebook ตัวเองด้วยนะระบุนะคะว่ารบกวนตามหาผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ลื่นลม้มอ,อ,อยากจะขอโทษ แล้วก็จะรับหลักรับทราบข้อมูลแล้วก็มุมมองที่ผิดพลาดเรื่องของการทาสีทางม้าลายเป็นสีรุ้งนะคะก็เลยอยากจะขอตามหาใครที่ได้รับบาดเจ็บจากจุดดังกล่าวเนี่ยคืออยากจะขอโทษจากใจจริงอะนะคะ